ัสดีค่ะดาวพีระไดยอดใจค่ะมิสแกรนด์สมุทรปราการ2022ค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่วัดจากแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะค่ะเราจะพาทุกคนเนี่ยมาชมการทอผ้าจากวัดจากแดงด้วยแนวคิดของพระมหาประนอมเจ้าอาวาสวัดจากแดงค่ะล่าสุดเนี่ยท่านได้ต่อยอดผลิตผ้าไทยจากขวดพลาสติกกล่าวว่าถ้าได้ดีไซเนอร์ที่เก่งออกแบบเก่งแล้วเนี่ยไม่แพ้อย่างอื่นเลยราคาไม่แพงและแถมใช้ประโยชน์ได้มากด้วยค่ะผ้าไทยเนี่ยทำจากขวดขยะพลาสติกการแปรรูปถักทอผสมกับเส้นใยสังเคราะห์เส้นใยฝ้ายและเส้นใยชนิดต้านแบคทีเรียผิวสัมผัสของผ้าที่ได้เนี่ยจะรู้สึกเย็นสบายขายผ้าฝ้ายค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่แผนกบริจาคนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยก็เป็นสถานที่รับบริจาคขวดพลาสติกของทางวัดนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าชุดที่ดีไซเนอร์ออกแบบเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่เมืองโบราณจังหวัดสมุทรปราการค่ะซึ่งมีพื้นที่มากกว่า800ไร่ค่ะโดยที่เมืองโบราณนะคะจะแบ่งออกเป็น4ภาคค่ะโดยวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านเนี่ยไปชมกันที่ภาคอีสานกันค่ะซอยซอยพี่น้องฟังซอยสาวสำน้อยบ่เคยมาเบิ่งเมืองโบราณบัดได้มาเบิ่งวัดแดนอีสานโฮคือยายบานค่ะจักสีก็ว่าซอยก็อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะนั่นก็คือปราสาทหินพนมรุ้งค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่สะดอกกอกทมค่ะจังหวัดสระแก้วนั่นเองค่ะตอนนี้เราอยู่ที่พระธาตุพนมจังหวัดนครพนมค่ะและนี่คือความเป็นอีสานของจังหวัดสมุทรปราการของเราค่ะ